เกิดอะไรขึ้นแอนนาทีวีพูเผยทำอะไรผิดไปหมดประกาศขอโทษทุกคนล่วงหน้าแอนนาทีวีพูที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงรายการคนอวดผีเทปที่เจ้าตัวได้ไปเป็นแขกรับเชิญในประเด็นแตงโมที่เสียชีวิตลงไปว่าเรื่องรายการคนอวดผีต้องยอมรับเลยว่าแอนนากับฮิปโปคิดน้อยไปจริงๆสำหรับเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องซึ่งในสมองเราคือทำยังไงก็ได้ให้เรื่องนี้ไม่เงียบก่อนจะมีประเด็นกับคุณแม่แต่หลังจากที่คุณแม่ให้เราหยุดเราก็ไม่เคยรับสายโทรศัพท์นักข่าวท่านไหนนอกจากจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆรายการก็ถ่ายเท่าที่รับไว้ก่อนหน้าเงินทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้านี้แอนนานำไปถวายลงศพส่วนเรื่องแมวใครจะมองว่าเราเลี้ยงเพราะหิวแสงทุกคนพูดได้หมดแต่เชื่อว่าคนที่เข้ามาดูในไลฟ์จะเข้าใจอะไรมากกว่านั้นการเลี้ยงสัตว์มันต้องเลี้ยงกันทั้งชีวิตแอนนาโทรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลน้องเรื่อยๆพาไปตรวจสุขภาพดูแลไม่ต่างจากลูกอย่าเพิ่งตัดสินอะไรในระยะเวลาสั้นๆดูกันไปนานๆตอนแอนนามีลูกบางคนบอกว่ามีเพื่อคอนเทนต์เราห้ามความคิดคนยากแต่แอนนารู้ตัวดีว่าเราอยู่ในจุดไหนต้องทำยังไงเจ้าเราเป็นคนแบบไหนเรารู้ตัวเสมอส่วนเรื่องคดีเราติดตามกันตลอดถามข่าวกันทุกวันและเราไม่ปล่อยให้มันเงียบไปอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอโทษที่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะเรื่องไหนผิดเรายอมรับแต่ขอให้เชื่อเถิดค่ะแอนนากับฮิปโปรักโมเพราะมิตรภาพระหว่างเรามันมีอะไรมากมายจริงๆที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าตอนนี้รายการเทปนี้จะถูกเลื่อนฉายไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วและล่าสุดแอนนาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันเหมือนจะเป็นข่าวไปหมดเครียดกังวลใช้ชีวิตยากขึ้นไม่สามารถลงอะไรก็ได้เหมือนที่เคยทำจะโพสต์อะไรต้องคิดแล้วคิดอีกเยอะมากแสดงความรักลงโพสต์คลิปเก่าๆหรือรูปคือโหนเงียบคือเอากระแสแค่ช่วงแรกทำอะไรเหมือนจะผิดไปหมดถ้าแอนนาทำอะไรผิดหรือไม่ถูกใจใครขอโทษล่วงหน้าเลยนะและขอบคุณการซัพพอร์ตจิตใจจากทุกๆคนจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ